ำหรับหลายคนแล้วอาจคิดว่าเป็นคนพิการไปเที่ยวได้ไหมคนตาบอดเนี่ยสามารถสัมผัสสายลมแสงแดดท้องฟ้าภูเขารอบๆตัวได้เหมือนกับที่คนตาดีสัมผัสได้เราจึงชวนคนพิการออกมาเที่ยวมาสุโขทัยไม่มาวันนี้แปลว่ามาไม่ถึงรู้สึกว่ามันสูงเพื่อสร้างความเข้าใจในโลกของความพิการวิธีการนำพาคนตาบอดที่ถูกต้องก็คือให้ใช้มือซ้ายของคนตาบอดนะคะแตะที่ข้อศอกขวาของผู้นำทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนเพียงแค่เราออกไปเรียนรู้ออกไปเดินทางโอ้แม่เจ้าลงไม่สะใจมากเข้าถึงวิถีชีวิตชีวิตนี้ก็มีค่าแล้วค่ะที่ได้เกิดมาได้ใช้ผมสิทธิโชควรอิตินันนะครับชื่อเล่นชื่อลงนะครับทำงานที่สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนามูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับในตำแหน่งให้คำปรึกษาทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและคนสายตาเลือนลางครับชื่อแอร์ค่ะปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะทำหน้าที่เป็น call center ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับการใช้งานค่ะงานอดิเรกก็คือจะชอบเดินทางไปท่องเที่ยวไปสถานที่ใหม่ๆเมื่อรายการติดต่อมาเราก็เลยนึกถึงสถานที่ที่ควรจะมีกิจกรรมอะไรก็ได้ให้เราลงมือได้ทำจริงๆก็เลยเป็นที่มาของการนึกถึงโครงการสวนเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยค่ะโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยควรท่าแก่การพาลูกมาเที่ยวอย่างยิ่งศูนย์เกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยตั้งอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยที่แห่งนี้แอร์กับล้งบอกกับเราว่าต้องการมาเพื่อทำกิจกรรมแบบ learning by doing หรือลงมือทำจริงคนตาบอด2คนจะไปเรียนรู้เปิดประสบการณ์ชีวิตของการเป็นเกษตรกรกันอย่างไรไปดูกันครับได้ยินเสียงในใจอยากออกเดินไปมองไม่เห็นทางเดินไม่เป็นไรสิ่งที่รู้คือคงมีเธอเขียนไปสวัสดีครับอยากจะไปสุโขทัยครับเลี้ยวขวานะครับผมสำหรับคนตาบอดเนี่ยพอลงรถหน้าหมอชิดแล้วเดินเข้าไปในหมอชิดมันดูโลกมันกว้างใหญ่สำหรับพวกเราพอสมควรเลยเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเนี่ยเราไม่ทราบได้เองเลยว่าเคาน์เตอร์ไหนจะไปจังหวัดใดต้องอาศัยสอบถามพี่คะพี่คะตำแหน่งที่เราจะไปก็คือจะไปที่บขส.สุโขทัยค่ะพี่คะไปสุโขทัยค่ะตรงเคาน์เตอร์ไหนเอ่ยรบกวนนิดนึงนะคะในระหว่างเคาน์เตอร์ก็อาจจะมีสิ่งกีดขวางที่เราเองมีความบกพร่องทางสายตาอาจจะไปชนถูกแบรีเออร์หรือสิ่งกีดขวางบางอย่างได้9ดีอยู่ตรงไหนครับดีค่ะแม่ไหนคะถามได้ค่ะเรียบร้อยแม่ชนแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรคือ25 26โอ้ไทยค่ะโอ้ไทยโอเคขอบคุณค่ะใช้บัตรของพิการทั้งสองค่ะราคาเต็มเท่าไหร่ครับตัวนี้169 บาทอ๋อ169 บาทอ๋อคือราคาเลยจริงๆถ้ามันมีเคาน์เตอร์ one stop service นะครับน้องแอนเนาะค่ะจุดเดียวเลยซื้อปุ๊บแล้วก็แค่แจ้งว่าเราไปขึ้นท่าไหนมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเราอีกนิดนึงเราขึ้นรถทัวร์จากหมอชิดแล้วไปลงอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อที่เราจะได้มีเวลานะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองเก่าหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์ก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นจึงจะต่อรถมาที่โครงการสวนเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยค่ะที่อำเภอสวรรคโลกค่ะอ
เมื่อมาถึงบขส.สุโขทัยแล้วนะคะเราก็ได้สอบถามเส้นทางกับคนรอบๆตัวค่ะว่าจะเดินทางไปที่เมืองเก่ายังไงได้บ้างเขาก็แนะนำเป็นรถคอกหมูใช่ไหมคะพี่ลงคือเขาบอกว่ามันเป็นรถกระบะที่ทำต่อเติมด้วยไม้อะเนาะสัมผัสแรกรู้สึกว่าแบบสูงสูงแล้วก็ตื่นเต้นเราจะมีบันไดไหมนะโอ้บันไดสูงเหรอโอ้สูงเลยเหรอไม่รู้สึกว่าลำบากแต่รู้สึกว่าท้าทายมากกว่าค่ะสำรวจก่อนเนี่ยข้างบนหัวเราข้างบนก็เป็นหลังคาไม้ค่ะนี่ครับเลื่อนมือไปข้างหน้าน้องแม่ทำไม่เจอตามมือพี่อันนี้เป็นไม้เหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันเป็นไม้หมดเลยนะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะระหว่างทางกับคนที่ขึ้นมาใช้บริการรถคอกหมูตรงนี้ค่ะอันนี้พี่ไปลงไหนอะคะเก่าจังอ๋อไปลงมาเก่าเหมือนกันขนาดสูงเก่าจังเนี่ยผมขึ้นมาผมยังไม่รู้ค่ารถเลยครับผมก็คุยกันมาไม่หยุดเลยระหว่างทางคนรู้จักกันเหมือนคนรู้จักกันมานานทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอบอุ่นใจที่เรามาที่จังหวัดสุโขทัยครั้งแรกเราได้รับการต้อนรับที่ดีมาสุโขทัยเราก็ต้องไปโบราณสถานก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั่นเองเป้าหมายของเราอันแรกเลยค่ะก็คือวัดมหาธาตุเราอยู่ท่ามกลางความศักดิ์สิทธิ์ความเก่าแก่แล้วก็มีความรู้สึกมีธรรมเป็นธรรมชาติด้วยพี่ลองผ่าดูรอบๆนะคะใช่นะครับเวลาเราเข้าไปในสถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานเนื่องด้วยบรรยากาศสายลมแสงแดดมาประทับตัวเรามีนักท่องเที่ยวด้วยอ่ะต่างชาติด้วยมีเสียงทั้งนักท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์มันรู้สึกว่าเราได้ย้อนไปในอดีตของความรุ่งเรืองของราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยเราจากที่ได้เดินแล้วก็ได้แบบเอามือลูบตามที่ต่างๆมันเหมือนมันรู้สึกรอบตัวเรามันเหมือนมันโล่งไปหมดคิดว่ามันใหญ่มากคนตาบอดเราจะรู้สึกได้เวลาเข้าในอาคารออกนอกพื้นที่โล่งแจ้งสายลมแสงแดดแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันบอกเราได้ถึงว่าจุดที่เราอยู่มันมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงปัจจุบันเองครับคนตาบอดถึงแม้จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้เยอะมากแล้วสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดู YouTube เขาไปรีวิวนู่นนี่นั่นมามันไม่ได้อรรถรสจริงๆอ่ะกับที่เราได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปในจุดนั้นๆในที่นั้นๆได้สัมผัสในสิ่งที่สถานที่นั้นจะมอบให้กับเราได้คนตาบอดเนี่ยสามารถสัมผัสสายลมแสงแดดท้องฟ้าภูเขารอบๆตัวได้เหมือนกับที่คนตาดีสัมผัสได้เพียงแค่เราออกไปเรียนรู้ออกไปเดินทางเข้าถึงวิถีชีวิตนี้ก็มีค่าแล้วค่ะที่ได้เกิดมาได้ใช้ให้เต็มที่พอมาถึงโครงการสวนเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยก็ค่ำแล้วนะคะขอบคุณค่ะเราก็เลยเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนเพื่อจะเก็บแรงไว้ทำกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเราอยากที่จะทำคลิปนะครับผมแนะนำสถานที่พักของเราสักนิดนึงสวัสดีครับต้อนรับเช้าวันใหม่กันดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าอ่างใช่ไหมตุ่มโอ่งตักน้ำสิหลายคนอาจจะมองว่ามันธรรมดาถ้าใช้ตามองแต่เพราะเราเชื่อว่าทุกๆพื้นที่มีการตกแต่งมีภาพที่ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะเวลาที่เราเดินทางทุกที่จะเป็นที่ใหม่เสมอเว
ได้ฟังเสียงลมที่แตะท้องฟ้าได้มองเห็นหัวใจของคนใหม่ๆที่ภูเขามีทางให้ก้าวเดินไปจะไม่สนใจจะขอแค่นู่นๆตรงนู้นเสียงนกอยู่ตรงนู้นด้วยมีหลายจิ๊บเลยพี่เนี่ยทางด้านขวาเราอ่ะใช่ป่ะงั้นเรามาสำรวจรอบๆเป็น360องศามั้ยเอา180ก่อนที่เรานัดกับในส่วนของไกด์ของเราที่จะพาพวกเราไปเที่ยวนะครับเมื่อมาเจอพี่จ่อยค่ะครั้งแรกเราก็แนะนำวิธีการนำพาคนตาบอดที่ถูกต้องก็คือให้ใช้มือซ้ายของคนตาบอดนะคะแต่ที่ข้อศอกขวาของผู้นำทางหรือว่าจับที่ข้อศอกขวาจากนั้นก็คือสามารถที่จะเดินได้เลยเพียงเท่านี้คนตาบอดก็จะสัมผัสได้ว่ามีสูงต่ำถ้าเกิดกรณีมีทางแคบก็คือให้คนนำทางค่ะพับข้อศอกไปข้างหลังคนตาบอดเนี่ยการมาทำกิจกรรมกับเราที่นี่เนี่ยมันทั้งขึ้นรถทั้งเดินในพื้นที่ไม่ได้เรียบนะคะเราไม่ได้ปรับสภาพจากตรงนั้นมาแล้วก็ลงดำนาอย่างเงี้ยลงสวนผักอย่างเงี้ยทั้งที่เราตาปกติเนี่ยเราก็บางคนเนี่ยยังลงยากลำบากนะคะก็คิดว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะทำได้ 100% นะคะตอนเดินไปที่เรารู้ว่าถึงเราเป็ดแล้วเพราะเสียงเป็ดดังมากจังหวะที่เข้าไปเก็บไข่เป็ดนะคะก็แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นพอเราเอาไม้เท้าไปเจอของแข็งๆปั๊บเราก็จะแบบไข่เป็ดหรือเปล่าวะนะไหนอ่ะเอามือตามอ้าวโอ้เก่งทั้งเจอแล้วเราใช้ไม้เท้าคำอีกเดี๋ยวนะไม่มีก็ประทับใจนะเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทำกิจกรรมแบบเนี้ยอันนี้ผิวแบบเนียนเวอร์ว้าวยกมาให้ดูอันนี้ไม่เลอะเลยใช่อันนี้สะอาดมากแต่เราก็ต้องไปล้างอีกนะคะใช่ค่ะตอนที่เราจะไปทำอาหารพอเก็บไข่เป็ดเสร็จแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปก็คือว่าจะต้องไปเก็บผักพี่จอยบอกว่าระยะทางค่อนข้างไกลดังนั้นเนี่ยจะให้เราขึ้นรถไปค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะก็อยากจะให้ขึ้นเป็นรถรางแต่ว่าเราก็บอกว่าเห็นว่ามีรถอีแตนด้วยเราก็อยากลองประสบการณ์แบบนี้ค่ะรถอีแตนถึงหน้าแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเนี่ยอยู่ก้าวนึงมันจะมี2ขั้นอยู่ตรงเข่าขาขั้นแรกอยู่ตรงหัวเข่าตรงนี้เอาละนะหนูจะขึ้นเองนะมาก้าวไข่ได้ครับโอเคโอ้ปึ๊บแล้วก็ขั้นที่3เป็นพื้นรถเรานั่งแล้วนะเราก็นั่งนี่ด้วยพี่น้องตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะบนรถคุณแตนอีแตนเรียกให้สุภาพสิเราก็จะได้ออกท่องเที่ยวกันโดยรถคุณแตนนะคะอีแตนโอเคการเดินทางไปเที่ยวค่ะเราจะต้องรับได้ทั้งความลำบากและความสบายแต่ถ้าเราไปแล้วเรายินยอมให้เขาจัดสรรให้หรือว่าคิดแทนนะคะมันก็ยังไม่ใช่ความรู้สึกที่สุดของการเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะจ่อยอย่าข้ามแล้วหนามันเป็นทางอะไรคะทางจะเป็นคลองเล็กๆอะค่ะเกิดไม่ได้ยุ่งยากถ้ายุ่งยากเขาจะบอกเองโอเคเราหลุดมาแล้วอะมานี่พอเรามาถึงที่แปลงผักอะค่ะตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหมือนคันดินทั่วๆไปไม่ได้กั้นเป็นขอบคือนึกภาพไม่ออกเลยแต่พอเราเข้าไปในแปลงผักแล้วเขามีการจัดสัดส่วนจัดโซนนิ่งเป็นทางเดินที่ง่ายไม่ได้เดินลำบากอะไรข้างซ้ายคืออะไรครับข้างซ้ายจะเป็นสวนผักนะคะมีผักอะไรบ้างมีผักกวางตุ้งผักกัดขาวมะเขือเทศพวกนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักกวางตุ้งเรามาสัมผัสก่อนได้ไหมคะได้พวกกวางตุ้งหรืออะไรมันจะอยู่ในก๋วยเตี๋ยวหรืออยู่ในใช่เรียบร้อยไปหมดแล้วแล้วมันก็จะหดทำให้เราไม่เคยได้อันนี้คือใบสดๆต้นสดๆเลยอะค่ะแล้วเวลาเราตัดก็คือต้องตัดชิดโคนค่ะชิดโคนเลยระวังนะข้างหลังก็เป็นแซ่ห้ามด้าเขาบอกว่าตัวมีดเนี่ยจะไม่คมเพราะว่าถ้าเกิดคมมากคมมันจะบาดมือเรา
ขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราใช้มีดเป็นเพราะว่าคนตาบอดกับการทำอาหารมันก็อาจจะดูค่อนข้างยากถ้าในจินตนาการของคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราได้จับมีดแล้วเราใช้มีดเป็นเนี่ยค่ะเขาก็วางใจคือบางอย่างอะค่ะเพียงแค่สอนเพียงแค่อธิบายแล้วเรารู้ว่าเราทำได้เราก็จะทำแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเราทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือบอกอันนี้เราขอโอกาสให้ได้ลองโอมาเป็นกรรมเลยค่ะโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยอะค่ะมีข้อดีตรงที่ว่าเปิดโอกาสให้เราได้ลองพอเขาเห็นว่าเราทำได้เขาก็ปล่อยให้เราได้ทำเต็มที่เหมือนที่เปิดโอกาสให้กับคนอื่นได้มาลองเรียนรู้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่จ่อยครับตรงที่โรงควายครับผมจับเหมือนกันนะครับให้ตรงๆขยับไปด้านนู้นนิดนึงโอเคซึ่งเราบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการได้ลงมือทำเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วก็ได้ความสุขมากกว่าที่เราเคยคิดไว้ก่อนจะเดินทางมาค่ะมันมีเรื่องราวมากมายรอบไปใหญ่ไปไม่ถึงปะโอ้สะพานกว้างปล่อยให้หัวใจพาเราไปเราก็ถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะหลังจากขี่ควายแล้วเราก็ต้องไปดำนาค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราเชื่อว่าเราตื่นเต้นมากที่สุดหากชีวิตยังมีก็จงใช้จะไม่เสียดายก้าวเดินต่อไปให้สุดพี่จ่อยก็พาเราเดินมาเพื่อเด็ดต้นกล้าอันนี้มันมีรากข้าวด้วยเราก็สอนวิธีถอนต้นกล้าที่ถูกต้องถ้าไม่มีรากมันก็ตายโอ้แม่เจ้าลงไม่สะใจมากเวลาดำนานะคะเราต้องดึงออกมาประมาณกี่ต้นครับ4-5ต้นนะคะก้มลงนะคะใช้ความแม่มือดันลงไปก่อนความนุ่มนิ่มของต้นกล้าที่มือเราได้สัมผัสอะค่ะมันลึกซึมลึกเข้าไปถึงจิตใจเลยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความหอมของโคลนคือพอเราเป็นคนที่แบบได้สัมผัสกับไอดินจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากๆที่เราตัดสินใจเดินทางมาในครั้งนี้ค่ะตอนที่ไปถอนต้นกล้าครับเหมือนพรมเลยอะนุ่มมากพอเราถอนขึ้นมาปุ๊บพี่เขาให้ลองดมดูว่าต้นกล้าที่จะปลูกเป็นข้าวโตขึ้นมาเนี่ยมันกลิ่นยังไงกลิ่นมันหอมละมุนมากๆเลยครับอย่างนี้ตั้งตรงไหมคะตรงค่ะตรงค่ะของน้องแอนเราเชื่อเลยว่าจะฝากจริงหมดแล้วเย่ยังไม่หมดเลยพอได้มาสัมผัสกับเขานะคะแล้วก็ได้พาเขาทัวร์ในวันนี้เนี่ยไม่ได้ลำบากเลยคือเขาก็ไปของเขาตามสบายแค่ว่าเราพาเขาเดินไปในเส้นทางที่จะไปแค่นั้นเองถนนหนทางการขึ้นรถลงรถเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกสบายนะคะเขาทำได้ดีมากไม่ได้เป็นภาระกับเราเลยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเขาเองได้จากความคิดแรกๆที่ยังไม่ได้เจอเขากับพอได้มาสัมผัสแล้วแบบประทับใจมากได้ยินเสียงในใจอยากออกเดินไปมองไม่เห็นทางเดินก็ไม่เป็นไรสิ่งที่รู้คือคงมีเธอเคียงไปปล่อยให้หัวใจพาฉันก้าวออกไปการเดินทางมาท่องเที่ยวอะค่ะสถานที่แบบไหนที่คนตาบอดมาเที่ยวได้เองก็จริงๆแล้วไปได้แทบทุกสถานที่อะค่ะขึ้นอยู่กับว่าทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางเจ้าของจะเปิดใจขนาดไหนที่จะยอมรับถ้าเขาเปิดใจเขายอมรับให้เราลงมือที่จะทำอะค่ะเราเชื่อว่าคนตาบอดสามารถเดินทางไปได้ทุกที เราอยู่กันที่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดมหาธาตุสุโขทัยค่ะราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับจังหวัดสุโขทัย
ี่จับต้องหมุนได้ไหมได้ค่ะต้องให้มาช่วยจับมือพี่หน่อยอยากให้เขาจับมือก็ไม่บอก